IDL Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางชูศัลยกรรมแบบครบวงจรคว้ารางวัลที่สุดแห่งปี Talent Health and Beauty Awards 2023 IDL หรือมาจากคำว่า Idol คือการทำให้ตัวคุณเป็น IdolIDL จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง IDL Hospital ภายใต้การบริหารของนายแพทย์ชัดพลคงเฟื่องฟุ้งซึ่งเป็นที่ยอมรับและบอกต่อด้วยคุณภาพจรรยาบรรณและการันตีโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญล่าสุดได้รับรางวัล The Masterpiece Business of Aesthetic and Surgery Hospital ในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ THBA 2023 Thailand Health and Beauty Awards 2023เป็นรางวัลใหญ่ที่สุดแห่งวงการศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางโดยมีคุณหมอปราศคุณหมอโอปอเป็นตัวแทนรับรางวัลและขึ้นพูดขอบคุณในงานด้วย IDL ได้รับรางวัลนี้2ปีซ้อนซึ่งปีแรกที่ได้รับยังเป็นในนามของ IDL Clinic แต่ปีนี้ได้รับในนามของ IDL Hospitalขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจจนทำให้ IDL เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องผมหมอปัดนะครับเป็นตัวแทนโรงพยาบาล IDL นะครับสวัสดีครับผมหมอปอนะครับเป็นตัวแทนของโรงพยาบาล IDL Hospital ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับที่มอบโอกาสดีๆนะครับให้แก่ IDL Hospital นะครับ IDL Hospital เนี่ยได้รับรางวัลตัวส่วนของรางวัลนี้นะครับเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับก็ขอขอบคุณอีกทีนะครับเรื่องที่ได้เห็นและเห็นความสำคัญนะครับที่เราได้พัฒนานะครับได้พยายามปรับปรุงแล้วก็นำพาเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อมาสู่การรักษานะครับทางด้านศัลยกรรมตกแต่งในประเทศไทยนะครับให้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศแล้วก็เป็นดีชื่อเสียงระดับโลกครับผมศัลยกรรมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับจะเป็นศัลยกรรมตกแต่งนะครับตั้งแต่หัวจนเท้านะครับตั้งแต่ส่วนของศัลยกรรมจมูกนะครับศัลยกรรมใบหน้าอย่างเช่นการดึงผ่าตัดดึงหน้านะครับหรือการผ่าตัดอย่างอื่นนะครับรวมถึงการผ่าตัดแปลงด้วยครับครับผมการที่เราจะมีการอัปเดตนะครับก็คือมีการอัปเดตโครงอัปเดตนะครับเรื่องของการผ่าตัดบริเวณใบหน้านะครับโดยเฉพาะการอัปเดตอย่างเช่นการลดวัยนะครับการใช้การผ่าตัดอะไรต่างๆมีการที่มีการใช้เทคนิคอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวลองถ้าเกิดรายละเอียดยังไงขอช่วยติดตามทางเพจของโรงพยาบาล IDL Hospital ด้วยนะครับครับผมการตลาดนะครับหลักๆของการตลาดเนี่ยเราจะมีการแพร่ข้อมูลนะครับทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับให้มีความทั่วถึงนะครับในหลายกลุ่มช่วงในหลายกลุ่มช่วงอายุนะครับแล้วก็จะมีการอนาคตแผนว่าจะมีการขยับขยายไปนะอย่างต่างประเทศด้วยครับครับผมหลายๆคนนะครับที่ยังคิดกังวลลังเลนะครับเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมตกแต่งนะครับหรือการทำเกี่ยวกับความงามอย่างอื่นทางด้านผิวหนังนะครับสิ่งสำคัญนะครับทางด้านโรงพยาบาล IDL ของเราเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางนะครับทุกสาขานะครับประจำอยู่นะครับเราจะให้ข้อมูลนะครับให้วิธีการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนนะครับจึงทำให้มั่นใจได้เลยครับว่าการมารักษาการทำการรักษาการเสริมสวยนะครับที่โรงพยาบาล IDL เนี่ยเป็นได้รับการที่มาตรฐานระดับโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับที่ตัวส่วนของแอดไลน์นะครับ IDL Hospital หรือตัวส่วนของเพจ Facebook นะครับ IDL Hospital ได้เช่นกันครับ